เทศบาลเมืองสวรรคโลกจัดงานเดินวิ่งหวันโลก2022กลับบ้านหาแม่ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าทางเทศบาลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยโดยทางเทศบาลเมืองสวรรคโลกได้จัดการกับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลสวรรคโลกเป็นจำนวนเงิน200,000 บาททั้งนี้เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2565ที่บริเวณถนนศรีสัชนาลัยหน้าโรงเรียนต้วยมิงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนายสมเกียรติลิมประพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต3พรรคภูมิใจไทยเป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งวันโลก2022กลับบ้านหาแม่พร้อมด้วยนายสมชาติลิมประพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลพร้อมนายอำเภอสวรรคโลกผู้กำกับการสภ.อำเภอสวรรคโลกและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานโดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 3,000 คนในการนี้คณะกรรมการจัดงานและทีมงานทุกภาคส่วนได้ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานเดินวิ่งวันโลก2022ทุกท่านมาณโอกาสนี้ที่มีโอกาสได้ร่วมทำบุญสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลสวรรคโลกกิตติพรดวงจันทร์สุโขทัยภาพข่าวณรงค์พัดขำนิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน